บิ่งง่ายดิเบิ่งง่ายดิโอ้ท้ายปีเขาใหญ่ขาใหญ่เขาขึ้นพอดีแล้วก็สวดทรงกันสูงเบิ่งนี่ง่ายนะเบิ่งนี่คักนะเบิ่งง่ายคนอยากซื้อคนอยากซื้อดิลุ้นดิผู้อันผู้อันผู้หูจังควายงามผู้หูจังลักษณะควายในหอยใช้จะควายใหญ่ๆงามๆเลยงัดกระโดดงัดกระโดดดิของในหอยใช้อันใหญ่ๆนี่ควายควายงามควายใหญ่เบื้องนี่เห็นนี่โอ้ดิถือตาแล้วดิต้องหารุ่นนี้นะคะหารุ่นนี้ค่ะนี่ฮันก็เข้าคุณก็ค่อยเช่นไปตัวน่ะบ่ตัวที่คนขายจะนวดน่ะโอ้ถ้าเขาขึ้นนะก็เข้าคุณใช่ๆแสนสองโอ้ถ้าเขาขึ้นขายแสนสองเข้าลงไม่ใช่เขาลงเนาะลงมอต้องที่มีพ่นขาวแดงนะตัวนั้นเนี่ยเขาขึ้นดีบ่ขึ้นอยู่ห่างบ่ถึงลักษณะตัวอันเขาใหญ่ตัวน้อยหน่อยบ่ยัดกันบ่ยัดกันพ่นบ่ยัดกันบ่คือแบบซี่บ่แบบนี้คนแข้งขาใช้ได้แข้งขาหน้าตาตาแต้มแก้มจ้ำขับไปอีกดิหุ่นใหญ่มึกคุณนะคนอันนั้นมาบุกซื้อบ้านไว้แล้วเหรอเอามาอันนั้นดิพวกเราเห็นกันพวกสิเบ็ดใส่เลยหรอลักษณะควายที่ซื้อง่ายขายของพอพอดีพอดีอยากซื้อราคาบ่ค่อยมีข้าวบ่หืดข้าวหืดเอาเด้อเด้ถ้าเขาแบบนี้ก็คักเลยนะโอ้ตัวนั้นเขาลงไงนะเขาตัวหกเจ็ดหมื่นนะเขาลงนะค่ะตัวนี้เขาขึ้นค่ะเขาขึ้นอ่านงามเลยพี่บ้านนักหอยใช้ว่าเอาลักษณะแบบนี้แหละค่ะไปเลี้ยงมันจะอันถึกตาคนซื้อคนขายนะลักษณะแบบนี้เกว่าได้บ่มีปัญญาแก่บ่ย่างราคาพอฟังราคาพอฟังไอ้จริงว่าใน45บ่ได้ใหญ่ปานนี้ดิโอ้ต้องไปนี่ต้องไปนั่งต้องเลือกกันเลย45บ่ใหญ่ปานนี้ตอนนี้คนนี้เพิ่นมาจะขาย50บาทอันนี้คือลักษณะควายให้เบิ่งให้เบิ่งลักษณะให้เบิ่งใครอยากเลี้ยงใครอยากปลูกใครอยากเริ่มต้นแบบใดกะทักมาได้ค่ะในหัวใจเพิ่นอันเพิ่นมีอันรักการบอกรักการทำค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้าไปเลยเราเนี่ยดีดิไป